นะครับก็ซอฟตัวนี้ที่ได้มานะครับก็คือ Red King นะฮะราชันแดงนะครับตัวนี้เป็นโมที่ปั้นใหม่นะฮะช่วงปี2000นะฮะดูจากใต้เท้าเนี่ยนะฮะก็จะบอกว่าเป็นผลิตขึ้นในปี2000นะบันได2000 Made in China นะฮะแต่ลิขสิทธิ์ก็ปีที่อุลตร้าแมนออกฉายนะฮะก็ตัวนี้ได้มาเช่นเคยนะฮะในสภาพผ่านการเล่นอย่างโชคโชนนะฮะแล้วมันมีกลิ่นแรงมากเหมือนจะขึ้นลานะมันจะมีคราบสีดำๆที่ใช้น้ำหรือน้ำยาล้างจานล้างแล้วล้างอีกนะล้างไม่ออกนะมันเหมือนแบบฝังไว้ในตัวซอฟไปเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยนะฮะประมาณนี้นะฮะก็มีคราบนะที่ฝังในตัวซอฟอยู่นะฮะผมก็ว่าจะไม่รู้ว่าทินเนอร์มันเอาออกไหมนะก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ดูแล้วมันน่าจะเป็นเชื้อราแหละนะครับก็สีถลอกทั้งตัวนะก็น่าจะแบบผ่านการเล่นมาอย่างโชคโชนเหมือนกันตัวนี้นะฮะถลอกทั้งตัวเลยนะฮะไอ้ตรงที่เป็นแง่งแหลมๆเนี่ยนะฮะผ่านการถลอกมาทุกดอกเลยนะครับผมหัวนี่ก็นะฮะเหมือนกับผ่านการเอามาโขกมาชนกันนะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอามาทําสีนะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยครั้งเนี่ยขึ้นลาหนักเลยนะฮะก็ล้างไม่ออกมันฝังเข้าไปในตัวเนื้อซอฟเลยไม่รู้แก้ยังไงนะฮะไม่รู้ว่าทินเนอร์ช่วยได้หรือเปล่านะฮะเนี่ยตรงหน้าท้องก็มีนะฮะเดี๋ยวก่อนนะมันส่องประกายระยิบระยับไม่รู้ว่าเป็นตัวกากเพชรหรือเปล่านะมีกากเพชรในตัวเนื้อซอฟหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เฮ้ยมันเป็นแค่ตรงหน้าท้องนะฮะหรือแบบตาฝาดไปเองนะไม่แน่ใจไม่แน่ใจเดี๋ยวอ่ะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเอามาทำสีก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูว่าพอเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วนะครับก็ลงสีเสร็จแล้วนะครับสำหรับคิงโจของเราไม่ใช่สำหรับเลดคิงของเรานะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็ลองพื้นด้วยสีเขียวเข้มนะครับผมแล้วก็ไล่มาเป็นสีเขียวอมฟ้านะครับเริ่มไล่ระดับความอ่อนลงเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็แต่งนะฮะแล้วก็ทาไล่นะฮะจากสีเหลืองที่เป็นเหลืองแบบเหลืองเข้มๆหน่อยนะฮะไล่มาเป็นเหลืองอ่อนลงเรื่อยๆนะครับผมพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ลงดีเทลนะฮะเป็นแบบดินเปื้อนแบบสูตรแอคเตอร์นะสังเกตว่าตรงมือตรงอะไรเนี่ยผมจะผสมสีน้ำตาลอ่อนๆนะฮะเป็นสีน้ำตาลแบบเขื่อๆผสมเจือทินเนอร์เยอะหน่อยนะฮะก็ค่อยไล่นะครับปัดไปนะฮะแล้วก็หัวเนี่ยผมก็ทาไล่นะครับก็สังเกตว่าเหลืองเนี่ยเหลืองจะผมจะแบบเจือส้มนิดนึงนะฮะเพื่อพ่นไม่เพื่อเพ้นไล่นะฮะเพ้นไล่แล้วก็มาสีน้ำตาลนะครับผมแล้วก็ตรงในขอบตาเนี่ยผมก็จะเพิ่มดีเทลความเป็นสีเขียวลงไปนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ถ้าสังเกตว่าทำไมตัวมันเงาๆนะจริงๆก็จะพ่นเคลียร์ด้านนี่แหละแต่ว่าพ่นเคลียร์ด้านไปแล้วแต่ว่าอากาศมันชื้นนะฮะก็ทำให้เคลียร์ด้านมันไม่ออกอาการสักเท่าไหร่นะฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะครับผมซึ่งมันก็เงาๆนะฮะต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเพราะช่วงนี้มันอากาศชื้นนะฮะฝนตกบ่อยนะฮะพายุลงอะไรอย่างงี้นะฮะก็เนี่ยนะฮะก็ทาสีแบบไล่ระดับไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยมีแบบผสมส้มนิดหน่อยแล้วก็ไล่ไปนะฮะลงดีเทลไปเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้นะครับผมแล้วก็โดยรวมก็จะประมาณนี้นะฮะก็แบบที่ตานี่ก็ลงแบบว่าใช้ปากกามาร์เกอร์นะฮะก็ลงในส่วนของจมูกนะฮะลงดีเทลตรงฟันให้ดูเห็นชัดยิ่งขึ้นนะครับผมนะฮะแล้วก็ส่วนเท้านะฮะก็ลงประมาณนี้นะครับผมให้ดูแบบว่าคล้ายๆในสูตรแอคเตอร์ที่ใช้แบบสู้กันให้มันแบบว่าเป็นเวอร์ชั่นฝุ่นจับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนี้นะครับนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใต้เท้าเนี่ยก็ไม่ได้ลงอะไรมากมายนะ
ก็คือเคลอะไรงี้ไปนะครับผมก็เป็นการไล่สีไปเดี๋ยวไว้ว่างๆเนี่ยก็จะว่าจะเคลือบนี่แหละแต่ว่าคงต้องรอวันแดดดีๆนะเพราะว่าแดดไม่ดีนี่พ่นยังไงก็ไม่ขึ้นนะฮะก็งงเหมือนกันนะครับสำหรับเลดคิงตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจในระดับหนึ่งถึงอาจจะไม่ได้ดีมากนะแต่ก็โอเคขึ้นนะครับผมสำหรับถ้าเทียบกับสีสำหรับที่ใช้ตอนแรกนะครับผมเนี่ยผมก็ลงสีดีเทลอะไรตามร่องไปนะฮะที่แบบให้ตรงช่องนี้ก็จะเป็นช่องแบบสำหรับให้คนใส่เข้าไปอะนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับนะครับก็จบไปสำหรับเรื่องราวของ Red King นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ถูกใจนะฮะก็สามารถกดไลค์ Subscribe กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับติดตามคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับทางช่องนะครับ Hobby ในคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะฮะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอให้ท่านประสบโชคดีมีไม่ใช้สวัสดีครับ